่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะปัญญา5ดาววันนี้เราไปเปิดร้านอาหารแยกเจ้าปลุกใต้ถุนบ้านพระนครศรีอยุธยาร้านอาหารที่มีจุดเริ่มต้นจากคุณป้าทำอาหารรับประทานกันที่ใต้ถุนบ้านพร้อมครอบครัวและเพื่อนฝูงซึ่งสูตรอาหารของคุณป้าแตกต่างไม่เหมือนใครและอร่อยถูกปากเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากจึงเปิดใต้ถุนบ้านเป็นร้านอาหารยาวนานมาถึงทุกวันนี้40ปีหลายหลากนะร้านอาหารที่เป็นปัญญา5ดาววันนี้จะเป็นแบบบ้านๆนะแท้ๆแท้ๆเดิมๆคืออะไรที่อยู่รอบบ้านมาเป็นวัตถุดิบเป็นอาหารหมดเลยวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านเลยนะคุณต้นครับใช่มั้ยบ้านนี้อยู่มากี่ปีกันแล้วล่ะ40กว่าปี40กว่าปีนี่คือเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับอยุธยานะหลักบ้านของเราคือประเทศไทยโดยเฉพาะอยุธยาต้องยกใต้ถุนสูงก็อยู่กันไปใช่แล้วก็เป็นบ้านอยู่อย่างเงี้ยต้นไม้ก็ร่มรื่นร่มรื่นไปแล้วบางทีก็มีอะไรกินกันเนี่ยแถวๆริมรั้วก็ทำกินกันอยู่งั้นใช่ไหมครับผมกินไปกินมาไม่รู้ใครทำก่อนก็คือเริ่มตั้งแต่ไร่พี่สาวของคุณแม่นะครับเขาจะทำก็คือคุณป้าคุณป้าป้าทำเลยว่าต้องมือคุณป้านี่ต้องเป็นแม่รถมือไม่ธรรมดาไม่ครัวแล้วก็เอาของอะไรรอบบ้านรอบรั้วเนี่ยนะครับก็แค่กินกันในบ้านก็พอแล้วนี่แล้วไงจะเปิดร้านยังไงอ่ะแล้วมันก็มีเพื่อนบ้านบอกว่ารสชาติอาหารอร่อยน่าจะไปเปิดครอบครัวเยอะไหมครอบครัวครอบครัวเยอะครับหลายครอบครัวใหญ่ใช่ไหมครอบครัวใหญ่ด้วยกินไปกินมาลูกหลานบ้างพี่ป้านะเอ๊มันก็อร่อยทุกทีทำไมกินแบบกันเยอะแยะมากมายเกลี้ยงหมดเปิดเป็นร้านอาหารนะท่านผู้ชมจากบ้านนะแล้วก็ใช้ที่ตรงใต้ถุนเนี่ยนะครับผมได้บรรยากาศต้นไม้คนเยอะชื่อร้านไม่มีก็เลยใช้ชื่อสถานที่มันเป็นชื่อร้านนี้เหรอและชื่อร้านว่าอะไรฮะชื่อร้านว่าร้านอาหารแยกเจ้าปลุกวงเล็บใต้ถุนบ้านครับเห็นไหมร้านอาหารแยกเจ้าปลุกก็คือถนนแถวนั้นแหละสมมติคนมาบอกร้านอาหารแยกเจ้าปลุกร้านไหนอ่ะร้านไหนอ่ะชื่ออะไรใต้ถุนบ้านชื่ออะไรชื่อร้านอะไรแยกเจ้าปลุกก็ไปหาเอาแล้วก็ไม่คิดจะตั้งชื่อร้านด้วยครับก็จะเป็นตามที่เป็นสถานที่แต่บอกตำแหน่งก็เฉยวงเล็บไปหน่อยว่าใต้ถุนบ้านมันได้บรรยากาศมากเลยนะ40ปีแล้วนะครับผมเปิดมา40ปีแล้วเปิดเมนูร้านอาหารแยกเจ้าปลูกใต้ถุนบ้านกับเมนูแรกปลาช่อนเผาสูตรของคุณป้าจะอร่อยและมีเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงไปชมกันครับเอาดูเมนูเด่นนะเป็นเมนูพื้นบ้านๆแต่ไม่เหมือนบ้านไหนค่อยๆตามไปเป็นบ้านนี้ครับเนื้อเอาเช่นอะไรเมนูที่อันดับแรกเลยก็เป็นปลาช่อนเผาครับเนี่ยฟังดูก็ธรรมดามากก็พื้นๆนะเดี๋ยวดูนะทีเด็ดมากๆเลยในปลาช่อนเผาเนี่ยครับผมฝุดๆอันที่2อะไรครับจูชีแห้งปลาเนื้ออ่อนครับมันก็ชื่อคุ้นมากเลยก็มีทั่วไปอันอีก1อีกชื่อหนึ่งยำถั่วพูครับนี่ยิ่งพื้นใหญ่เลยก็มีทุกร้าน3เมนูนี้ไม่เหมือนใครครับเป็นเฉพาะบ้านนี้บ้านใต้ถุน40ปีมาแล้วแยกจะปลูกครับมาดูเลยทั้งนี้ปลาช่อนใช่ไหมแล้วมันเป็นปลาช่อนอะไรอ่ะเป็นปลาช่อนเลี้ยงบ่อครับเอาชักยังไงแล้วเลี้ยงบ่อเลี้ยงหน่อยบ่อปกติปลาช่อนเรามันก็จะแหวกว่ายก็ตามทุ่งนาตามธรรมชาติตามธรรมชาติอ่ะแล้วถ้าเกิดตามธรรมชาติกันในบ่อมันจะต่างกันยังไงปลาช่อนลักษณะของเขาเนี่ยปลาเลี้ยงบ่อเนี่ยปลาเลี้ยงบ่อเราจะได้ขนาดไซส์ที่พอดีอันนี้สม่ำเสมอกันอันนี้ตัวละประมาณเท่าไหร่ประมาณ8ถึง9ขีดครับเกือบโลเกือบโลนี้แล้วเขาพอดีเพราะอะไรล่ะอาหารที่เราให้เขากินใช่ครับอยู่ที่สารอาหารอยู่ที่อาหารที่เลี้ยงเขาเนี่ยแหละถ้าเป็นทำธรรมชาติไอ้ตัวไหนเก่งครับก็ได้กินเยอะไอ้ตัวไหนที่ไม่เก่งก็ผอมหน่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นว่าปลาธรรมชาติลักษณะจะไม่ไซส์มันจะไม่คงที่มันจะไม่สม่ำเสมอกันถ้าเลี้ยงบ่อนี่คือไซส์จะเท่ากันอันนี้เราจะสังเกตสามารถระบุไซส์ได้เราก็จะเห็นว่าตัวเท่ากันอิ่มแล้วก็จะเท่ากันแต่ตัวนี้ดำเมี่ยมเลยนะทำไมมันดำเมี่ยมแล้วดำเมี่ยมเป็นเฉพาะด้วยไหมอันนี้เป็นปลาสดอะครับปลาสดฮะอ๋อปลาสดดูที่เกล็ดก็รู้แล้วเหรอครับผมหมายความว่าถ้าปลาช่อนสดนี่เขาจะดำใช่ครับถ้าไม่สดจะเป็นอะไรสีอะไรตัวเขาจะออกแบบขาวๆเทาๆอันนี้ปลาบอกครับนะใช่ใช่พูดเพราะปลาบอกครับพี่อันนี้ปลาช่อนบอกครับอ๋อปลาครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็บอด้วยนะแล้วความสดอย่างนี้มันจะคืออะไรนะมันจะช่วยมันยังไงนะสดครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวครับแล้วก็ไปทำอาหารได้เลยสิทำได้เลยครับต้องเสียบตะไคร้อะไรไหมของเราไม่ต้องใส่สมุนไพรแล้วก็ไม่ต้องพอกเกลือด้วยครับเอาแล้วเริ่มไม่เหมือนใครแล้วแล้วที่อยู่ใต้ถุนบ้านนะเนี่ยเริ่มไม่เหมือนใครแล้วนะก็เลยไม่ต้องไปยัดสมุนไพรไม่ต้องไม่ต้องแทาเกลือล้างเกลือไม่ต้องครับเราก็จะนำปลาเนี่ยครับมาเจาะ
เพื่อเอาดีออกไม่ให้ปลามันขมอ๋อคือทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับผมจัดการปลาก่อนครับหลังจากนั้นเราก็จะนำปลาเนี่ยเข้าไปเสียบในหลักเตาเผาเตาเผาเตาไม่ได้เผาบนตะแกรงบนถ่านเนี่ยแล้วก็ไม้หมุนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เตานี่จะเป็นเตา2ชั้นด้านในเราจะใส่ปลาลงไปจะมีหลักให้เขาเสียบนะต้องเสียบลงไปด้วยตั้งนี้ด้วยเหรอครับเสียบอย่างนี้นะแล้วรอบระหว่างเราจะใช้ฟางกับเปลือกมะพร้าวเนี่ยครับก็สงสัยว่าเอ๊ะเขามาวางทำไมน่าไม่ใช่มาประกอบอย่างเดียวแหละหรือว่าให้ปลามันจะแหวกว่ายหรือเลี้ยงด้วยฟางหรืออะไรหรือยังไงฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ไว้เป็นเชื้อเพลิงครับผมเออใช้อย่างเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่เป็นถ่านทำไมต้องเป็นฟางกับกาบมะพร้าวฟางอันนี้ครับมันจะทำช่วยในเรื่องกลิ่นหอมของปลาครับอ๋อจะหอมฟางอย่างนี้คือหมายความว่าเราก็จุดเขาด้วยใช่ครับให้ความร้อนไปมาอบเขาด้วยใช่ครับแต่ได้หอมด้วยได้หอมด้วยครับหอมฟางหอมฟางกลิ่นฟางครับอันนี้แหละอันนี้แหละกาบมะพร้าวส่วนอันนี้ได้เรื่องของความผิวที่สวยเหลืองผิวจากปลาเนี่ยเหรอครับเป็นสีออกน้ำตาลเหลืองทองงี้เหรอน้ำไม่ใช่เหลืองน้ำทองเลยอะหรอทองน้ำตาลทองเลยอะน้ำตาลทองดูดินี่ภูมิปัญญานะชาวบ้านนี่แสดงว่ามันไม่ใช่การเผาโดยเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่เป็นเหมือนการอบเหมือนอบใช่ครับเหมือนอบนะแต่ได้กลิ่นแล้วก็ได้สีด้วยเหมือนสไตล์เผาใช่ไหมครับแล้วก็มีเครื่องเคียงแล้วนี่อะไรเนี่ยคุณผักอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีผักให้ทั้ง3อย่างนะครับสะเดาครับสะเดาตามอย่างนี้อะไรดอกแครับแตงไทยอ่อนแตงไทยอ่อนแล้วก็สะเดาครับสะเดาอย่าบอกนะว่านี่ก็ข้างบ้านแถวบ้านทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่เขารู้ว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์ของดีแถวบ้านอันไหนมาใช้ได้นะผักริมรั้วเลยนี่ของดีหมดเลยดีเดิมมาเลยเดิมๆมาเลยแต่วิธีโอ้โหเฉพาะมากแต่มีนี่ด้วยให้เลือกเหรอให้เลือกมีน้ำจิ้มมีให้เลือกอันไหนสามอย่างอ๋อให้ทั้ง3อย่างให้หมดเลยครับผมก็มีน้ำจิ้มเปรี้ยวครับเปรี้ยวก็เป็นซีฟู้ดอันนี้จะเป็นน้ำปลาหวานครับไอ้โดเซ่กับสะเดากินคู่กับสะเดาใช่ครับกับปลาช่อนอันนี้อะไรครับอันนี้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับลักษณะจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับอ๋อจะมากินกับปลาช่อนเผากึ่งจีนกึ่งไทยกึ่งสากลอะไรเงี้ยหมดเลยนะ3สไตล์เลยนะแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมเอามาดูใกล้สังเกตดูนะความนุ่มความนิ่มของตัวปลาและความฉ่ำและสีที่ไปอบมันเป็นออกน้ำตาลแล้วก็เป็นทองแล้วปลานี่ต้องไปปรุงอะไรไหมไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับได้สดธรรมชาตินี่เลยได้ความหวานจากความสดของปลาแท้ๆเลยนะนี่ก็อาหารไทยเลยนะปลาช่อนกับไทยเรานี่ก็คุ้นเคยเลยอ๋อเหรออืมโอ้โหเนื้อขาวแน่นมากเลยอ่ะชอบรสเผ็ดก็จะแนะนำเป็นน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มเปรี้ยวนิดหน่อยลงไปก่อนเนาะครับมันหอมอ่ะหอมฟางเหรอฟางเหรอครับแล้วก็หอมความปลาช่อนอ่ะครับแล้วเนื้อปลาช่อนเนี่ยเนื้อปลาช่อนมันเคี้ยวไปดิเออแล้วมันจะมีความเป็นเนื้อเขาอ่ะแล้วไม่คาวด้วยโอ้โหลืมไปเลยไม่คาวเลยลืมไปเลยเพราะมันได้กลิ่นปลาช่อนที่หอมๆฮะผมว่าข้อดีคือการที่เขามีเตาเผาโดยเฉพาะคือไฟมันไม่ไปโดนกับเนื้อปลาโดยตรงครับจะไม่ไปสัมผัสถ้าโดนไฟโดยตรงอ่ะอาจจะทำให้ปลาไหม้ก็ได้แล้วเริ่มตั้งแต่แรกเลยว่าต้องใช้ถังนี้ตั้งแต่รุ่นคุณป้าเลยเหรอว่าจะต้องเผาแบบนี้เขาคิดหาวิธีทำให้ปลาไม่ไหม้ขึ้นมาว่าเออเนี่ยก็เลยมาถึงจุดตรงนี้ให้ลูกค้าหลายท่านเดินรับประทานวิถีชาวบ้านเนาะลองเป็นน้ำปลาหวานมาคราวนี้จะออกหวานหน่อยครับจะได้ความหวานได้ความหวานนิดนึงทานคู่กับสะเดาครับสะเดาครับเข้ากันมากเลยน้ำปลาหวานความขมของสะเดาเนี่ยนะแต่ตรงปลาช่อนเนี่ยอร่อยมากอันนี้น่าจะเป็นเมนูสุดๆเลยไหมที่ขายดีสุดๆอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเบอร์หนึ่งของที่ร้านครับผมปลาช่อนขายไปจะปลุกก็ต้องปลาช่อนเขาหมดบ่อใช่ไหมครับหมดบ่อโอ้ยขายดิบขายดีเนาะโอ้โหเนอะเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะปลาช่อนเขา220ครับผมโอ้โหย่อมยาวย่อมยาวมากนะอยากให้ท่านผู้ชมไปชิมที่หอมจริงๆเขาเลยอร่อยมากปลาช่อนเผาสูตรคุณป้าที่เนื้อปลาหอมกลิ่นฟางและได้สีสวยจากกาบมะพร้าวเผาอร่อยด้วยน้ำจิ้ม3รสชาติและต่อไปทางร้านเสิร์ฟเมนูขายดีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมาหลายเมนูไปชมกันครับโอ้โหนี่ก็คืออาหารบ้านๆใช่ไหมหลักๆนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ5-60ครับจะอยู่เริ่มต้นที่จานละ50ครับผมแล้วไปสุดอยู่ประมาณ100-200แค่นี้นะครับเนอะย่อมเอามาดูอันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่า
ชูชีแห้งปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนซึ่งจะไม่เหมือนยังไงนะอันนี้เป็นชูชีที่ไม่เหมือนกับชูชีทั่วไปตรงไหนตัวของเราจะไม่ใส่กะทิจะไม่ใช้กะทิครับชูชีต้องมีกะทิไหมเหรอชูชีก็ต้องมีหัวกะทิลาดมันก็จะกะทิเองต่างที่นี่ไม่มีไม่มีครับไม่มีกะทินะครับผมใช่ไหมแล้วเนื้อเป็นเนื้ออะไรเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบเอาไปทอดกรอบครับผมทอดกรอบนะกรอบจนกระทั่งยังไงทานได้ทั้งก้างเลยครับหรอโหคือก้างนี่คือเคี้ยวได้เลยได้เลยครับแล้วทำไงถึงจะไปทานก้างได้ต้องทอดยังไงของเราเนี่ยทอดปลาทั้งหมดอ่ะ2ครั้งครับโอ้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะ2ครั้งนะปลาช่อนยังต้องมีนอกในอะไรต่างให้กรอบถึงข้างในครับผมถึงก้างเลยคิดไปว่านี่เคี้ยวได้หมดเลยทานได้หมดทั้งตัวนะทีนี้อ้าวมาดูกันที่พริกแกงใช่มั้ยพริกแกงไม่มีกะทิ1แล้วครับแล้วทีเด็ดคืออีกอะไรพริกแกงของเราจะทำเองฮะโขลกเองโขลกเองแล้วมันเด่นแล้วก็จะได้มันจะมีความหยาบของพริกแกงที่ไม่เหมือนตลาดมีเนื้อให้เห็นอย่างนี้เลยใช่ครับครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำพริกแกงของเราเนี่ยครับที่ทำเองที่โขลกหยาบเนี่ยนะครับลงไปผัดให้หอมเลยใช่ไหมผัดให้หอมครับแล้วก็ปรุงรสก็จะมีน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลครับเราจะเน้นน้ำตาลเพื่อจะได้ออกหวานครับอ๋อชูชีต้องหวานนำนิดนึงหวานนำครับผมผัดตัวพริกแกงให้สุกให้หอมนะครับไม่มีกะทิแน่นะไม่มีครับไม่มีจริงๆจังหวะนี้ต้องใส่กะทิแล้วอยากได้พอเสร็จแล้วเราก็นำปลาลงไปคลุกกับตัวพริกแกงแล้วก็นำขึ้นมาเลยนะเป็นแบบนี้ครับโรยด้วยอะไรเนี่ยใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดซอยครับพริกชี้ฟ้ามาเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหทานกับข้าวอร่อยเลยอร่อยเลยทานเปล่าๆก็ได้ใช่ไหมได้ครับแหมบรรยากาศเหมือนทานข้าวบ้านนะท่านผู้ชมนี่ๆๆปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะนี่ๆๆทั้งก้างเลยนะทานได้ทั้งก้างเลยครับนะหืมกรอบมากเสียงกรอบหืมเคี้ยวก้างงูเคี้ยวก้างได้พร้อมทั้งเนื้อก็หอมพริกแกงตัวเนื้อพริกแกงอ่ะได้เคี้ยวครับได้นัวอยู่ในนี้มีความหวานหน่อยๆเค็มนิดๆแล้วก็เผ็ดนิดๆครับโอ้กำลังดีได้บรรยากาศกรอบกรอบอร่อยมากกรอบเพราะว่าเอาปลาไปทอดถึง2ครั้งใช่ครับให้มันกรอบถึงข้างในครับนี่หั่นกลางได้เลยนี่เท่าไหร่200 100บาทครับอ๋อ100เดียวทำกินเองนะจนกระทั่งต้องมาขายนะเราก็เลยได้กินไปด้วยอันนี้มาอีกอันนึงยำถั่วพูครับยำถั่วพูแต่ถ้ามองเหมือนผัดถั่วพูมากกว่าไม่มีเพราะว่าของเราจะไม่ได้ใส่พริกเผาเนี่ยเขามีสูตรของเขาอะแล้วทำไมไม่ใส่น้ำพริกเผาก็จะเป็นสูตรนี้แล้วเอาอะไรใส่แทนน้ำยำจะใช้น้ำยำคืออะไรอะน้ำมัจจาดครับน้ำอาจาดน้ำอาจาดมันก็จะเป็นอะไรหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวครับจองหวานหวานเปรี้ยวน้ำใสๆอย่างนี้เหรอครับผมแล้วก็จะเติมเครื่องปรุงก็จะมีเป็นน้ำมะนาวครับน้ำตาลครับผมแล้วก็พริกป่นให้ได้ความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มหน่อยๆก็คือเราจะนำตัวน้ำยำเนี่ยครับไปผัดกับตัวหมูกับตัวกุ้งให้สุกก่อนน้ำยำก็คือน้ำอาจาดเนี่ยครับเอาไปผัดกับตัวหมูกับตัวกุ้งครับมีถั่วพูมีหอมหอมแดงครับผมมีหมดครับผมทานคู่กับไข่ต้มไข่มะตูมนี่ครับผมเพียงแต่ไม่มีน้ำพริกเผาไม่มีน้ำพริกเผาครับมันจะต่างกันรสชาติของยำถั่วพูที่มีน้ำพริกเผายังไงไหมมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนะเอานะตักตรงนี้เลยนะครับครับผมนี่ๆเราก็จะได้ความเป็นน้ำความเป็นถั่วพูอย่างนี้เลยนะใช่ครับมันจะกินได้แบบเบาๆเลยอ่ะอันนี้ไม่มีความเผ็ดอะไรนะเนี่ยนะมันสดชื่นมันสดชื่นไปเลยสดชื่นถ้าเป็นน้ำพริกเผามันจะมีอะไรติดเผ็ดหน่อยๆเหรอมันข้นๆอันนี้คือเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีสุดยอดเลยตัวผูก็กรอบมากด้วยราคาเท่าไหร่อันนี้จานละ60บาทครับ60บาทเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะตะกี้มันลดไปเรื่อยๆแล้วนะตัวมันเริ่มบอก200อันนี้ลดไปเรื่อยๆแล้วนะอันนี้ปลาเต็มจานเลย101นี่ก็เนี่ยหน้าตาสวยเหมือนกันอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นมันปลากายมันปลากายครับบ้านเราเรียกปลาเห็ดครับจะต่างจากปลาเห็ดนะครับอันนี้ต่างยังไงฮะยังไงอันนี้ทอดมันของเราจะใช้เป็นเนื้อปลากายแท้ครับถ้าปลาเห็ดมันจะเป็นปลาตัวน้อยๆเอามาสับอ๋อเอามารวมๆกันแต่นี่ปลากายอย่างเดียวเลยแต่นี่คือทอดมันปลากายทอดมันปลากายเรียกในปากเลยว่าทอดมันปลากายไม่ใช่ทอดมันปลากายเป็นเห็ดไม่ใช่ไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่ออ่ะนะ
กลายไหมกลายไหมอุ้ยกลายเป็นของอร่อยไปเลยจิ้มจิ้มอย่างนี้หรอปลากรายหรอไม่จริงอ่ะเออกลายปลากรายกลายเป็นของอร่อยนี่ด้วยความเป็นเนื้อเด้งเด้งเลยสุดยอดเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง60บาทเหมือนกันเออ60นั่นเองแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายอย่างเลยนะยังไงก็แล้วแต่เมนูใหม่ที่ท่านผู้ชมปรารถนาบอกว่าเอ๊ะทุกร้านมาเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละฮะอยากจะปลูกก็จะมีเหมือนกันครับใช่ไหมครับผมครับผมเปิดเมนูใหม่ร้านอาหารแยกเจ้าปลูกใต้ถุนบ้านทางร้านจะทำเมนูใหม่แบบไหนมาเอาใจแฟนรายการไปชมกันครับเกี่ยวกับอะไรจะเกี่ยวกับอะไรปลาเกี่ยวกับปลาช่อนเกี่ยวกับปลาช่อนเพราะว่าเขาเด่นเด่นปลาช่อนเด่นปลาช่อนปลาช่อนเขาเลี้ยงฮะเนื้อหวานไม่ใช่หัวโตหางเล็กต่างๆไม่ขาวเอาปลาช่อนเป็นหลักครับผมเป็นหลักแล้วเราจะเป็นเมนูใหม่นี้มันจะเป็นยังไงปลาช่อนจะเป็นยังไงก็จะมีทั้งความนุ่มและความแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มแล้วแข็งแข็งเอาละเริ่มงงแล้วนุ่มและแข็งแล้วมาทำเป็นเผาไหมไม่ใช่ครับเราจะทำมาเป็นชูชีครับชูชีเอาแล้วเอาแล้วชูชีปกติเป็นปลาเนื้ออ่อนนะอันนี้คือเอาปลาช่อนครับมาเดี๋ยวมีแข็งเดี๋ยวมีอ่อนโอ้ยแล้วมาชูชีแต่ไม่มีกะทิเมนูใหม่ครับเมนูใหม่นะเอ้ามาดูกันโอ้โหก็ไปใหญ่แล้วมันยังไงเนี่ยอาหารบ้านๆใช่ไหมเนี่ยนี่เมนูใหม่นะเมนูใหม่แต่ผมยังนึกไม่ออกนะว่าไอ้อันไหนอ่อนอันไหนแข็งส่วนไหนอ่อนส่วนไหนแข็งใช่ไหมเนอะอันนี้คือปลาช่อนใช่ไหมครับปลาช่อนแล้วตรงไหนแข็งตรงไหนคือความเป็นแข็งความมันเป็นแข็งคือปลาที่ทอดอ๋อเอาปลาช่อนไปทอดก่อนคือความแข็งพี่ต้นเอาปลาช่อนเนี่ยทอดใช่ไหมไปเผาแต่อันนี้คือเอาไปทอดครับเอ้ยมันก็แข็งอย่างเดียวนี่ครับแล้วอ่อนคือยังไงล่ะอ่อนนี่คือเราจะนำเนื้อปลาช่อนนะครับมาผัดกับพริกแกงชูชีนะครับแปลว่ามีเนื้อปลาช่อนในอยู่ในนี้ด้วยในแกงชูชีพริกแกงชูชีด้วยครับและชูชีนี้มีกะทิอะไรยังอันนี้จะใช้เป็นนมแทนครับฮะแปลกอีกไม่ใช่กะทิหรอเนื้อตัวนมจะไปช่วยด้านไหนช่วยให้ความมันเกิดความมันขึ้นได้ครับหรอไม่ใช่กะทิด้วยใช้นมก็เลยเอาความอ่อนของเนื้อปลาช่อนที่บวกกับพริกแกงชูชีอะไรราดลงไปบนปลาช่อนที่ทอดคือแข็งตรงนี้โอ้โหมาชิมครับชิมหน่อยสิมาหุยหอมมากเลยนี่อ่อนอย่างเดียวหอมมากแล้วก็ได้เคี้ยวเนื้อแกงเขาเหรอหรือว่าเนื้อปลาช่อนเนื้อปลาเขาอะเนาะตัวนี้มาบวกแข็งแล้วแข็งจากปลาท่อนที่ทอดกินเข้ากันมันเข้ากันมากเลยอะพริกแกงที่มีเนื้อปลาท่อนอยู่ในนั้นมันนวลต้องกินพร้อมกันกับปลาท่อนส่วนแข็งทั้งอ่อนทั้งแข็งรวมกันเลยต้องรวมพร้อมๆกันที่ใส่นมคือมันก็จะไม่ได้มีความมันของกะทิเนาะมันจะเป็นความกลมกล่อมของตัวนมมากกว่าใช่ครับอย่างนี้ทานเปล่าก็ได้ทานเปล่าทานข้าวก็ได้ครับคุกกับข้าวดีมากเลยโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยดีมากดีมากอร่อยมากสุดยอดเลยแล้วคุณต้นตั้งราคาไปเท่าไหร่อ่ะประมาณมัน200กว่า200กว่านะแล้วชื่อชื่อฮะนี่ชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งครับชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งอยู่ในจานเดียวกันเนี่ยเอ๊ะอะไรชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งไปตามต้องลองสั่งดูแล้วไปชิมดูร้านอยู่ไหนอะไรยังไงชื่อร้านอาหารแยกเจ้าปุกนะครับวงเล็บใต้ถุนบ้านนะครับนี่อยู่ตรงสี่แยกเจ้าปุกอยุธยาครับอำเภอมหาราชครับเปิดกี่โมงเปิด 8:30 นครับปิด 6:45 นครับเป็นร้านอาหารที่ไม่มีชื่อร้านอาหารเป็นร้านอาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นตามความอร่อยวิถีชาวบ้านขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงนี่40ปีนะนี่คือทั้งหมดของร้านอาหารแยกเจ้าปลุกแล้วก็วงเล็บใต้ถุนบ้านด้วยนะครับก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวร้านอาหารแยกเจ้าปลุกวงเล็บใต้ถุนบ้านมอบให้ด้วยครับร้านอาหารแยกเจ้าปลูกใต้ถุนบ้านร้านอาหารชื่อดังที่มีจุดเริ่มต้นจากสูตรเด็ดของคุณป้าที่ทำอาหารรับประทานกันในครอบครัวและเพื่อนฝูงและจากวันนี้ขอเชิญไปชิมชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งปลาช่อนทอดทั้งตัวจนกรอบราดด้วยเนื้อปลาช่อนผัดพริกแกงสูตรใส่นมแทนกะทิชูชีปลาช่อนอ่อนแข็งปัญญา5ดาว